แล้วเลี้ยงเด็กเด็กต้องการการดูแลทางจิตใจด้วยแม้กระทั่งเขาเล็กเขาไม่สามารถบอกเราได้ลูกป้าทุกคนจะต้องได้รับการอุ้มขึ้นมาในอ้อมกอดแล้วก็ป้อนขวดนมมันจะออกมาจากตัวเขาไปยังผู้อื่นความรักมันไม่มีวันหยุดหลายสิ่งในโลกนี้มันจะโดนทำลายหมดแต่ความรักจะอยู่ตลอดไปสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงดร.เคลียวพันธ์สุรพันธ์นะคะหรือป้าหมอนะคะผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพฤกษ์ค่ะความรู้สึกที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งจะเป็นเด็กข้างบ้านที่จริงๆป้าก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ป้าทราบว่าเขาเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ตำรวจแถวนั้นแล้วเขาพิการป้าก็จะเอาเขามาเลี้ยงมาอาบน้ำมาแต่งตัวสวยให้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขตรงนี้มูลนิธิชัยพฤกษ์นี้ป้าหมอก่อตั้งมา35ปีแล้วนะคะป้าดูแลเด็กมาเกินร้อยอะค่ะอาจจะถึง150ป้ามีความรู้สึกสงสารเด็กถ้าเกิดเราได้ช่วยเด็กป้าจะมีความสุขมากกว่าที่ป้าจะให้ความสุขตัวเองโดยไม่ทำอะไรเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่ทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันป้าไม่เน้นว่าเบื้องหลังของลูกแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเพราะเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเกิดมาแล้วป้าอยากให้โอกาสเขาที่เขาอยากจะเป็นในอนาคตตรงนี้แหละที่ป้ามาทำงานตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมุ่งหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยกันทุกวันเรียนหนังสือด้วยกันเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันร้องเพลงด้วยกันทำอะไรด้วยกันเพื่ออนาคตของเขาวิธีการสอนของป้านะคะป้าคิดว่าลูกทุกคนมีความเข้าใจลูกป้าไม่ใช่เลี้ยงแต่กายนะมันไม่พอจิตใจต้องเลี้ยงด้วยก็คือเวลาคุยกับลูกสบตาลูกและส่งยิ้มให้เขาตลอดแล้วเราก็ส่งเสียงลูกสบายดีไหมลูกตื่นแล้วเหรอลูกเก่งจังเลยก็คือสนทนากับเขาด้วยคำให้กำลังใจแล้วเราก็สวมกอดเขาแค่นี้เขาอิ่มใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาป้าสอนเขาป้าจะใช้คำชมนำหน้าเขาเสมอหน้าที่ของป้าคือเลี้ยงเขาให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจที่เลี้ยงมานะคะหลายคนก็ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศนะคะป้าหมอก็ชื่นใจจบปริญญาตรีจบปริญญาโทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นป้าจะให้โอกาสเขาเรียนให้สูงที่สุดที่เขาจะไปได้เขาเหมือนลูกแท้ๆของป้าป้าก็ยิ้มแก้มจะปริเวลาเขารับปริญญากันนะคะแล้วเขามีงานทำที่ดีแล้วก็แต่งงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความสุขจริงๆป้ายังไม่รู้สึกว่าป้าเหน็ดเหนื่อยและจะจบมีแต่ว่าทำยังไงป้าจะรับเด็กเข้ามาให้ได้มากขึ้นแล้วก็ดูแลเขามากขึ้นให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมไม่เหนื่อยนี่ป้าดูเหนื่อยแล้วเหรอป้ายังมีงานทำอีกตั้งแยะมีคนเคยถามป้าบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะรีไทร์แล้วยูจะเอาใครมาแทนตรงนี้ป้าก็ยังไม่ทราบเลยแต่ป้ายังมีความสุขแล้วคิดว่าจะทำจนป้าอายุ120ปีแล้วกันก็พูดอย่างนี้ป้าอยู่กับเด็กๆป้ามีความสุขมากๆจริงๆเวลาเราเห็นดอกไม้เรามีความสุขไหมคะทุกคนมีความสุขเวลาปลูกต้นไม้มีความสุขไหมคะนี่เห็นเขาปลิดอกออกใบออกผลแล้วป้าเนี่ยเลี้ยงมนุษย์อ่ะปลูกมนุษย์อ่ะค่ะแล้วป้ารู้ว่าใจเขาบริสุทธิ์อ่ะเวลาเราสอนอะไรเขาเราได้ดั่งใจอ่ะป้าก็ชื่นใจแล้วมันให้ความสุขมันเติมเต็มความสุขให้ป้าจริงๆมีความสุขมากเลยค่ะ